ติศาสตร์หน้าใหม่ของนักเดินทางไทยการสำรวจเส้นทางอินโดจีน3ตุลาคมพุทธศักราช2536กัมพูชาเวียดนามลาวหกถึง22พฤศจิกายนพุทธศักราช2536ลาวเหนือจีนเวียดนามเกือบข้อนอายุไขที่ผ่านมาการใช้ชีวิตเป็นนักเดินทางเพื่อเก็บเกี่ยวถ่ายทำสารคดีของคนอย่างโจยบางจากและทีมงานเขาได้ผ่านไปบนเส้นทางมากมายเพื่อร้อยรัดเกี่ยวเก็บเรื่องราวต่างๆออกมาราวกับผู้จาริกแสวงหาสัจธรรมและในสัจธรรมหลายบทนั้นได้ก่อตัวหล่อหลอมขึ้นเป็นจินตนาการว่าสักวันประตูเส้นทางโดยเฉพาะในเขตสุวรรณภูมิหรือกลุ่มประเทศอินโดจีนจะต้องได้รับการแง้มเปิดออกและสายสัมพันธ์แห่งมิตรภาพระหว่างผู้คนควรจะถึงเวลาหลั่งไหลเข้าหากันแม้จะต้องพาขุนเขาสูงที่เต็มไปด้วยป่ารกชัดหรือต้องข้ามสายมหานาทีแต่หากเพราะว่าฟ้ากว้างมันจึงไม่ควรใช่ประการพรมแดนที่เป็นเงื่อนไขต่อการกักขังจิตวิญญาณแห่งมนุษยชาติกันอีกต่อไปและนั่นคือนิยามใหม่ของคนเดินทางตุลาคมพุทธศักราช2536ร่างเงาของการเดินทางจากจินตนาการได้ดำเนินก่อกลายเป็นรูปธรรมขึ้นเวลาที่ผ่านไปก่อนหน้านานนับเดือนได้ถูกใช้ให้หมดไปกับการเพียรพยายามประสานงานติดต่อในระดับต่างๆทั้งภายในและระหว่างประเทศพร้อมกับการศึกษาหาข้อมูลเพื่อกำหนดความเป็นไปได้ของเส้นทางและที่สุดแผนการเดินทางสำรวจก็ถูกกำหนดขึ้นเมื่อทุกอย่างพร้อมกัมพูชาคือประการด่านแรกของเส้นทางแม้ข่าวคราวเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆของประเทศนี้จะมีพรั่งพรูออกมาอยู่เป็นระยะอย่างไม่ขาดสายแต่เราก็ได้รับการตอบรับยืนยันถึงความปลอดภัยอย่างสูงสุดและเมื่อการเดินทางสำรวจเริ่มต้นขึ้นคำมั่นที่หนักแน่นยิ่งกว่าสัญญาสุภาพบุรุษก็ประกาศตัวของมันออกมาอย่างชัดเจนบนเส้นทางหมายเลข RN5 จากปอยเป็ดผ่านศรีโสพลพระตะบองโพธิสัตว์และกำปงชนะเข้าสู่เมืองหลวงอย่างกรุงพนมเปญเพื่อความมั่นใจอย่างถึงที่สุดต่อคณะทีมงานชุดสำรวจของเราจึงได้รับการคุ้มครองเยี่ยงอาคันตุกะผู้นำสารแห่งสันติภาพสู่แผ่นดินที่เพิ่งฟื้นไข้จากภัยสงคราม
มองอันนี้เป็นภาพที่เราไปตามครับผมเดี๋ยวเอาน้ำมาใส่ใกล้เย็นพาไปตั้งปัญหาใหญ่ที่คณะสำรวจประสบระหว่างการเดินทางในกัมพูชากลับไม่ใช่ปัญหาการสู้รบหรือความขัดแย้งทางการเมืองที่ยังหลงเหลืออยู่อย่างมักมีข่าวอยู่ประปรายแต่อุปสรรคที่ทีมงานของเราต้องผจญนั้นกลับเป็นความวิบากของสภาพเส้นทางเพราะมันได้พิสูจน์ให้เห็นกันจะซึ่งหน้าว่ากว่าจะผ่านมาถึงโพธิสัตว์ได้นั้นรถนำทางของเจ้าหน้าที่เขมรก็ต้องผ่านการยางแตกมาถึง2ครั้ง2คราจนที่สุดต้องทิ้งรถไว้ณเมืองแห่งนี้และอาศัยรถทีมสำรวจของเราเดินทางต่อเมื่อเบ้ายางโชกอับหน้าข้างถึงกับฉีกทะลุขึ้นมาเป็นสัจธรรมข้อแรกที่เราสรุปกันเองได้โดยไม่ต้องเป็นช่างหรือผู้เชี่ยวชาญใดๆเกี่ยวกับด้านยานยนต์ว่าการผ่านประตูเส้นทางประวัติศาสตร์สายนี้ยานพาหนะต้องสมบุกสมบันทนต่อการกระแทกกระทันสั่นคลอนได้ราวกับเกวียนเทียมกระบือเพราะมันเป็นเส้นทางวิบากกรรมอีกสายหนึ่งและนั่นคือเหตุผลที่เหนี่ยวรั้งให้ทีมงานของเราไม่สามารถเดินทางถึงกรุงพนมเปญกันได้ก่อนตะวันตกดินตามแผนการเดิมอุปสรรคความวิบากของเส้นทางที่มิอาจปฏิเสธได้ทำให้คณะทีมสำรวจต้องออกเดินทางต่อเมื่อแสงแห่งวันกำลังค่อยๆจางไปจากแผ่นฟ้ากว้างริ้วรอยบาดแผลเก่าๆจากสงครามอันยืดเยื้อยาวนานจึงซ่อนตัวมันไว้ภายใต้เงาอันเลือนลางจนเกินกว่าจะบันทึกถ่ายทอดเก็บรายละเอียดของมันออกมาได้อย่างชัดเจนแต่ถึงอย่างไรก็ตามระยะทางทั้งสิ้นราว400กว่ากิโลเมตรของวันนี้และแม้จะต้องใช้เวลาพามันมาเกือบ9ชั่วโมงที่สุดพวกเราก็มาถึงกรุงพนมเปญก่อนแสงสียามราตรี
จะค่อยๆหลับไหลดับไปตุลาคมพุทธศักราช2536มีปราชญ์กวีมากมายมักรจนาเปรียบเปรยวิถีชีวิตแห่งผู้คนอิงแอบเข้าไว้กับสายน้ำและหากถ้อยคำเหล่านี้คือคำพีสัจจะอย่างแท้จริงมหานาทีอย่างตองเลสาบกลางกรุงพนมเปญก็ดูคล้ายเหมือนว่าคงได้เก็บงำซ่อนบทที่เจ็บปวดรันทดที่สุดราวกับผ่านคืนอันมืดมิดที่สุดมาและกำลังให้แสงสว่างแห่งอรุณรุ่งคอยซับเช็ดคราบหยาดน้ำตาชีวิตชาวเขมรสองฝั่งน้ำกลางกรุงพนมเปญในวันนี้จึงยังเหลือร่องรอยแห่งความเรียบง่ายคล้ายคนเพิ่งตื่นจากฝันร้ายและบาดแผลสงครามที่ผ่านมาก็กำลังเยียวยาสมานเชื่อมริ้วรอยของมันอนุสาวรีย์หลายแห่งแม้จะคือประจักษ์พยานแห่งวีรกรรมแต่มันคงต้องแลกมาด้วยเสียงร่ำไห้หรือพระราชวังเขมรินทร์ที่ดูอลังการอยู่กลางกรุงก็คงผ่านความหมองหม่นมานานนับแรมปีกว่าจะคืนกลับมาเรืองรองอย่างวันนี้เช่นเดียวกับมรดกวัฒนธรรมอีกหลายแห่งครับภาพเหล่านี้คือสิ่งที่คณะชุดทีมสำรวจของเราได้สัมผัสนอกเหนือไปจากวิถีชีวิตที่กำลังค่อยๆฟื้นตัวกว่า2วันที่คณะทีมงานสำรวจเส้นทางได้ซอกซอนเก็บข้อมูลต่างๆอยู่ที่กรุงพนมเปญเราพบว่าสงครามอาจทำลายล้างมนุษยชาติได้อย่างหมดจดแต่มันมิอาจทำลายจิตวิญญาณอันดั้งเดิมของผู้คนได้กลิ่นควันดินปืนอันเคยอบอวลและกำปนาดด้วยเสียงวีดวิวของหากระสุน
ได้แปรเปลี่ยนเป็นกลิ่นไอเสียและเสียงจากเครื่องยนต์ชีวิตที่เคยหิวโหยกลับคืนมาได้รู้จักกับรสชาติที่อิ่มอร่อยอีกครั้งวิหารเก่าบนเขาพนมเปญในวันนี้จึงยังคงเป็นสัญลักษณ์แห่งจิตศรัทธาและเรื่องราวจากตำนานปรัมปราเก่าแก่ยังคงรอคอยอย่างมั่นคงให้นักเดินทางได้ไถ่ถามจากปากคำของผู้คนชาวเขมรทางกรุงพนมเปญในวันที่เห็นเราจึงพบธุรกิจหลายอย่างเริ่มอย่างรากงอกเงยขึ้นผู้คนกลับมาหาความงดงามของชีวิตราวกับหยาดอันแวววาวที่ซ่อนเร้นอยู่ในกลีบเหลี่ยมของอัญมณีกำลังได้รับการเจรไนย์